ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนบ้านกินพาเที่ยวภาค2มาแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปใจเบ็ดตัวเออยู่ไหนเดี๋ยวไหนเอจะไปหาไอ้นี่ก็ไปหาเกียร์แป๊บนึงครับแต่ว่าก่อนจะไปครับเขาจะปิ้งป่าไว้รอนะครับนี่ครับไอ้ดีกำลังเริ่มจะได้ตีหน่อยไหนๆดีเขาใกล้ๆหน่อยครับบ่ตัวน้อยหน่อยนี่บ่ตัวน้อยเราทุ่งมันตุบเลยนั่นเลยกันโอ้ยแปซ่าแกงส้มแปซ่าก่อนครับมันจะมีเบ็ดต้องเบิ้งออกเบ็ดออกนั่นครับเมื่อลาปลาเผาไปเป็นตังค์ปลาแนวเขาแต้เนี่ยครับสุดยอดเลยย่างไว้ย่างเกลือไว้มอมอเลยนะครับนะปิ้งไฟไว้พวดด้วยอันนี้ภาค2ครับเดี๋ยวผมจะปลาไปยามเบ็ดของไอเอตัวแล้วก็ของไอรีไอของไอรีด้วยครับนะครับอาจจะพาไปเก็บตะกะตงกับตะกะแตนต่อนะครับล้างแป๊บว้ายว่างเลยล้างกับท้องล้างไก่ล้างนี่กลางตรงนี่เลยแล้วก็ล้างทุ่งนาเออครับโอ้ยสายมันด้วยนี่เลยใส่รถแล้วก็ไปมักเกลือแล้วก็ย่างกับเนื้อเนี่ยมันต้องอู้ถึงความหวานนะครับเนาะยอดเลยครับนี่นะทำนี้ไปได้น้องถ้ามันหนีไปได้นี่อาจจะได้เอาไอ้เครื่องสูบน้ำมาสูบออกนะครับนี่ครับสุดยอดเลยครับไปเลี้ยงไอ้ดีเสียบเราก็ย่างกันนะครับกินกันบรรยากาศบ้านถุงเลยนะครับเผาเกลือช่อนเผาเกลือหาใหม่ก่อนครับมาหาใหม่แป๊บนึงครับครับมาปลาช่อนนาเราครับนี่กำลังได้ที่เลยครับอ้โหเชฟหลีกำลังไงโอ้ยจะให้ถ่ายอะไรป่ามึงเนาะเจ้าของป่าเงินนะครับเดี๋ยวจะไปใจเพชรด้วยกันอยู่นี่ครับเออนี่ครับเอาเกลือทานหน่อยครับเอาเกลือทานหน่อยมันเลยเหยียดชิงกิ้งช่วงนี้ละบอลไทยครับเกาหลีเหนือกำลังตะลอยรับมวลตอนนี้ครับนะครับทาเกลือไปปิ้งจริงๆนี่ครับหวานถ้ามีน้ำจิ้มกันนะจริงๆมากินสวนนี่มันท้องน้ำจิ้มก็ถึงอร่อยนะครับครับนี่สุดยอดครับทาไปเรื่อยๆครับจริงๆจริงๆอยู่ฮะใช่ไหมอ่ะเราจะให้เพื่อนล้อมรอบเวลาเราได้ไม่เอามึงเด็ดกินอะไรยามอ้วนผีฝูงตอมกูแดกเออนี่ครับเราก็ย่างแล้วแกกลุ่มนี้ครับไม่ต้องห่อกระทะเลยต้องรอให้มันถ่านมันแป๊บนึงนะครับแต่ว่ามันกระสุนเองพอลมมันมาทางนี้เราก็ย่างทางนี้เดี๋ยวเหลืองครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะครับสุดยอดเลยครับเนี่ยปลาช่อนเนาะเผาแบบนี้นะบรรยากาศประมาณ4ทุ่มบอลไทยกำลังคืนหลังกำลังเตะอยู่นี่กำลังสุดยอดนะฮะเอ้ยเอาค่าเจียมสักหน่อยกันค่าเจียมไปเรื่อยๆนะพี่ป้าแล้วก็พอบอลไปโดยน้ำม่วนๆกันครับนี่ครับบรรยากาศค่าเจียมไปเดี๋ยวจะพยายามเบ็ดไอเอตอนเนาะนี่ครับนี่คลิป2ของเขาก็จะไปใจเบ็ดรอบ2วัดเป็นจะได้หมานประมาณเนาะนี่ครับบรรยากาศรอบแรกกับหมานแล้วเนาะรอบแรกก็ได้อย่างเนี่ยเนี่ยครับประชากรเขาก็มีเยอะแยะอยู่รอกินกันไปเรื่อยๆครับยาวๆนาตีนี่ยาวไก่ครับลองดูก่อนลองดูก่อนต้องเข้าหอยกำลังสูตรนี้เนาะกำลังมันอยู่ครับแม่กำลังมันนะครับจับเชียร์บอลกันไปบรรยากาศกลางทุ่งครับปุ่นเต็มเลยครับเน็ตเต็มเน็ตเต็มไม่มีสะดุดเลยครับครับตีเห็นไฟรีบปุ่นไอรีนั่นแหละแดงๆก่อนนะครับปุ่นเออนะครับแกจะมาโชว์สักตัวจุก้าเนาะรอติดตามนะครับภาพมาแล้วครับนี่นั่นเลยเดี๋ยวต้องได้ถือมันดีนะเราถ่ายรูปแป๊บนึงนี่ยกฝาต้องสูงหน่อยนึงเอาต้องเพิ่มเออนี่ครับครับปลาชิ้นเผาสดๆแบบนี้นะมันความอร่อยมันต้องอุดถึงครับปลาไม่ลาก็ไม่ลาเถอะปลาสดขนาดนี้ปลาช่อนาเราเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวให้พี่ปลาชิมครับเออน้ำไอพริกนี่ช้อนร้อนไอเนอร์
มองว่าชอบนะรับประกันความอร่อยความหวานได้แหละเพราะว่าสดขนาดนี้เนาะอุ้ยร้อนอยู่เลยครับเดี๋ยวให้ดูตอนแกะหน่อยนึงความหวานของเนื้อปลานี่มันต้องพูดถึงแล้วเนาะโอ้ยขันเหนียวขันเหนียวอีกแล้วจัดเลยครับนะจัดเลยครับจิ้มน้ำพริกแจ่วเนื้อปลาหวานมากบอยเลยบอยมาชิมบอยมาชิมเนื้อปลาขนาดนี้นี่ไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้เนื้อปลาหวานเรียกความหวานจากธรรมชาติของเนื้อปลาเนาะแน่นหวานเลยครับชิมเลยนั่นเดี๋ยวให้ดูหน่อยขาวจั๊วนี่ครับเอาแล้วนะครับสวัสดีครับหวานนะเหมือนกินสำลีนุ่มเบาแหววสดสดๆเป็นๆมาเลยนะจัดกันไปเรื่อยๆมาเลยครับมาอ่ะมาเลยชิมหน่อยเฮ้ยเจ้าของป่าชิมไหมล่ะเจ้าของป่าชิมไหมล่ะมาเลยชิมหน่อยใส่แปซ่านะโอ้ยใส่เลยเส้นโอ้ยแล้วแต่เราชอบพี่ไม่แกงส้มแปซ่าอีสานกับข้าวคางไม่เหมือนกันนะแปซ่าทางใส่แปซ่าทางเหนือทางอีสานนี่ก็จะเป็นนึ่งปลานึ่งแล้วก็ห่อไปเหมือนกับปลาเผาอ่ะเนี่ยปลาเผาอ่ะครับถ้าแปซ่าทางภาคกลางเขาเรียกว่าแกงส้มแปซ่าแต่ต้องให้โรงเรียนทำโรงเรียนเนี่ยผมเป็นคนชอบแกงส้มแปซ่านี่อะไรจัดเลยนี่สุดยอดครับต้องหยอกไอ้ยิ้วหรือว่าน้ำปลาใส่ก็ได้แกว่าหวานธรรมชาตินี่นะหวานธรรมชาตินี่นะถ้ากินปลาให้เป็นต้องแนะนำด้วยนี่เหรอแก้มนี่เหรอนี่เหรอแก้มปลาช่อนจอกแก้มนี่ปลาช่อนต้องจอกแก้มนี่คือเอกลักษณ์ของคนกินปลานี่แหละจัดเลยที่ปลาจัดเลยนี่แหละแก้มอย่างเดียวเออนี่แหละแก้มอย่างนี้ไม่มีสูงนี่ครับช่วงแก้มมันจะเป็นเหมือนเนื้อกรอบอะพี่เล่ย์นะเป็นหวานของมันนะมันจะเน้นหวานของมันนะใช้ได้เลยครับสามสูตรเหรอสองมันทั้งหมดสามสูตรครับนี่ครับสุดยอดเลยครับมาดีสักพักหนึ่งผมก็จะตามไปเองเขาจะไปยามเบ็ดกันภาคสองนะครับต้องรอที่ตามนะครับนี่ครับจัดเลยไอ้จะดังเลยครับมนปลามนปลาถึงเวลาปลาไปใจครับไปอ๋อนี่อยู่หัวมันนี่ไงไม่สีดำอ่ะอ๋อเอาอยู่ในรถครับอยู่ในรถครับถึงเวลาไปยามเบ็ดนะครับครับถึงเวลาไปแต่ว่าไอ้ก็ใส่ต่ออยู่เนาะใส่ต่อก็ต้องเอาแขนเยื่อทรัพยากรเอาไว้ใส่เพิ่มครับบรรยากาศลืมได้ตีนะครับนี่ครับปอครับผมปอยิ้มหอยลีไปตัวเองเยอะมากเลยนี่ปะขอบ้านอยู่บ้านเลยไปถึงแล้วเดี๋ยวไปยำเม็ดของไอเอต่อครับลีกันยำกันแล้วเปลี่ยนกันยำไปเลยคือนี่ราตรีนี้อีกยาวไกลนะครับเม็ดยำกันแค่พวกเวิร์ดเนาะขับรถไปคือถ่ายไปตัวเองไปครับเดินทางกันไปยามเป็นนี่ครับบรรยากาศบ้านเฮาเลยครับอู้สุดยอดครับไปไอ้เรียบอกแมวไอ้ก่อนปลาไหลมีแก้น้ำบ่อไอ้ลีบรรยากาศมันถูกหัวครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศเดี๋ยวโอ้ยนี่ครับหาเหยื่อไปด้วยครับปึ๊บนี่เป็นอุปกรณ์ล่าเกียดมันกระโดดแหมมันเข้าไปไหนหมดแล้วครับเข้าไปไหนหมดแล้วไปหาไปเรื่อยๆต่อเรื่อยๆหาไอ้เหยื่อไปตัวครับสุดยอดนะครับนี่มันต้องใช้มือตีมันตะกอนมันจะใช้มือนะมันเดียวมันจะใช้ไม้นะครับสุดยอดครับจับเอาเดี๋ยวนี้ครับตัวที่สองตัวที่โอ้ให้ได้สี่นะ
อ๋อไปแล้วขวบเซฟมันต้องโดนขึ้นนะแฮมตัวหน้าครับนี่ตัวนี้นี่ตัวน้อยว่าจะผมรู้ว่าตัวน้อยมันกินดีเมื่อกี้นะครับขาเมื่อกี้อ๋อตัวน้อยพูดครับยาวไปเลยครับครับอันนี้มาถึงไม้แรกไม้แรกเราเมื่อกี้เคยได้ปลาจากจุดนี้ไปเนาะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตอเนาะเหยียบมันหมดครับนี่ใส่ต่อเลยครับใส่นี่สูตรเดียวกับไอรีก่อนนี่ใส่ปากหรือใส่ขาใส่ปากครับโอ้ยเหยียบยังไงตายเพราะข้างนี้กันมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ชาวบ้านเฮาเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์นี่ครับกับพี่ซาเล้งก็คือว่านั่งกันได้ก็โอเคเลยนะไปยาวไปครับโอ้เอ๊ะได้2หลังเลยเหรอครับนี่โอ้ยหนูว่างก่อนสีมันแบบบรรยากาศมันกำลังแมนเลยอ๋อนี่ครับไปต่อเลยครับไปยาวไปเรื่อยๆครับโอ้เดี๋ยวมาแล้วครับนี่ลังแรกของเขาบอมมานบ่บอเป็นยังครับลังเบิงโอ้แต่มันตีรีบมันตีจนต้นเข้าตู่ไปเลยครับเป็นอะไรไงวะเฮ้ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่นี่ครับเด้อเฮาอ๋อเนาะว่าซั่นปลาไหลไงเด้อนี่โอ้กึ๋งวัดนี่ดูครับดูต้นเข้าครับโอ้ต้องเด็ดเด็ดโดดมา3ตัวแล้วโอ้นี่ครับโอ้ยดึงเขาเข้าเจ้าเด้อๆๆโอ้ยหวานจะไปเรื่อยๆครับเป็นไงบ้างอะไรหมายนี่หมายบ้างตายแล้วหมายเปลี่ยนแล้วดูตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดๆแล้วครับเก็บทั้งไอรีใส่ในเดี๋ยวจะดูด้วยนี่ดามันบ้านเท่ากับม้วนขนาดนั้นบรรยากาศบ้านถุงแบบนี้นะครับสุดยอดเลยละครับนี่โอ้โหกระสอบไปกระสอบนี่สุดยอดครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาใส่พวกนี้ต้องมั่นใจมันอย่างเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบต้องมาดูมตลอดนะครับเวลามันกินปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนโอ้เต้นตัวใหญ่กินมันอยู่นี่เนาะดูนี่ครับนะไหนนี่ลองดูครับลองดูวันนี้มาโอ้แต่ว่ามันต้องตัวใหญ่มากดึงลงไปเนาะโอ้เบ็ดบักคาดเลยเหรอครับเนี่ยนะครับใหม่ของเขาครับลีใส่เอาไอ้ลีเอาเยื่อใช่ไหมลีเอาเยื่อมาไหนเอาเยื่อมาดูโอ้ดึงจนเบ็ดคนบ้านของเราเบ็ดตูบเลยบรรยากาศของป่ามันก็มีจริงครับหน้าแบบเนี่ยต้องหน้าแบบขังๆน้าใหม่นะครับตากันต้องแบบห้าวนะครับต่อที่3ต่อไปครับครับนี้ใส่ต่อเนาะจากหน้าจะมีอยู่ครับเดี๋ยวเซียนเอจะพาไปดูต่อครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศบ้านทุ่งเขานะครับพ่อบ่ไหนเอามาที่ล่ะตายบ่ตายก็เอาขึ้นมานอนนี่ครับมาหากินธรรมชาตินี่ก็ได้พ่องบ่ได้พ่องแล้วแต่บรรยากาศนะถ้ากินนี่กินลึกเนาะกินดีก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับถ้ากินเข้าไปลึกมันก็จะตายเมื่อกี้ผมเจอหนูผมก็เพิ่งเห็นว่าหนูน้านี่ว่ายน้ำได้อีลีน้าก็เป็นกูเขาแล้วก็ว่ายน้ำไปตัวเองแต่ว่าน้ำตรงนี้โอเคเลยครับเขาก็เจอป
ลาช่อนแต่มันใสเนาะแต่ก็ถือว่าขอถือว่าโอเคครับอยากผมแต่ผมอยากเจอแบบมันดีดแอคชั่นแบบตืดตืดตืดนะเนาะเจอเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้เจออยู่เนาะครับใส่ไปเรื่อยๆครับแต่ผมเคยเจอว่าหนูนะว่ายน้ำได้แหละแถมโป้ดำน้ำนี่ผมด้วยตะกี้ไปเลยครับนี่ตอนขากลับครับตอนขากลับนี่มันต้องเจอแบบนี้นี่เลยนี่ครับลากมากันนอกครับนี่ครับปลาอย่างไรนี่ช่างครับช่างเวลาขึ้นผมจะดึงขึ้นเลยนะเพราะจะใจเย็นลากขึ้นเนาะนี่ครับนี่ครับเอ้ถือก่อนถือหน่อยถือถือให้รู้เลยเดี๋ยวมันต้องเอาไฟลบหน่อยเอาไฟหัวเนี่ยมันลบหน่อยนี่ครับนี่โชว์ปลาหน่อยนี่ครับอ๋อนี่ครับสุดยอดนะครับใส่ปั๊บก็กินปั๊บอยู่นะครับเปลี่ยนเลยครับเวลาได้ปุ๊บก็จะเปลี่ยนได้ผมยังไม่ได้เลยอ๋อเหมือนสุดยอดครับวันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่เลยไปลากมึงพี่เขาเจ้าว่านว่ะลากแค่ไหนไม่ใช่ใส่ต้มปลาใส่ต้มปลาเนาะสุดยอดอยู่ครับเนี่ยครับเวลาได้พวกกับมัดกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เดือดอะไรตรงนี้อะไรนี่สำรองเนาะเช็ดไว้ให้พันๆนั่นเห็นมือนั่นซ้ำนี่ละโหแล้ว2 3ลูกบ่มีหลวดได้ตลอดได้บ่มีพลาดดอกนี่ครับผมมาใส่กับใส่ต่อเลยโอ้มันเด้อครับนี่สุดยอดครับเซียน A ของครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับพรุ่งนี้เจอต่อครับผมครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับตอนนี้นะก็ยังมีโรงเรียนอู้ตะกี้นะครับเฉพาะแฟนครับ FC ตัวยงที่สามารถดูจนจบโรงเรียนจะมีย่างเงื่อนไขที่ตะกี้เนี่ยจะมีคนที่ดูอยู่3คนแรกที่ผมจะขึ้นไปนะครับคือว่าทักมาเฉยๆสวัสดีครับโรงเรียนไม่ให้นะครับคนที่จะได้คือว่าชื่อที่อยู่แล้วก็มา3คนแรกผมแจ้งกันนะครับตามที่โต้ลบกันไว้เฉพาะ FC ตัวยงจริงๆที่สามารถดูจนจบได้ครับมันมีก่อนหน้าที่ผมพูดไว้แล้วแต่ผมห่วงอย่างต้องเปิดต้องไปย้อนดูนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้าติดตามครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากด Subscribe นะครับวิธีทำก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกด Subscribe ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมุติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ผมโพสต์คลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวระฆังตรงนี้ครับตึ๊ดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมแล้วก็กดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ